ัสดีค่ะรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management ซึ่งเนื้อหาของรายวิชานี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโรคเปลี่ยนงานเปลี่ยนกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การออกแบบงานการออกแบบคนที่เหมาะสมกับงานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเราแบ่งได้4ประเด็นประเด็นแรกได้แก่การสรรหาการพัฒนาการรักษาไว้และการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์กรณีศึกษาและมุมมองของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของรายวิชาเมื่อทุกท่านได้ลงทะเบียนเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโรคเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลรวมถึงมีความเข้าใจสามารถอธิบายที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กระบวนการที่ได้ศึกษาจากกรณีศึกษาหรือการค้นคว้าจากเอกสารตำราบทความวิชาการวิจัยรวมถึงแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตต่างๆเมื่อมีความรู้มีความตระหนักมีความเข้าใจในทฤษฎีแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์อภิปรายกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยจะส่งผลสำเร็จกับองค์กรสังคมประเทศชาติรวมถึงมีการประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจในงานในหน้าที่ของตัวเองได้ค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนเราจะเรียนผ่านบทเรียนจำนวน5บทเรียนซึ่งท้ายบทเรียนที่5มีจะมีกิจกรรมอภิปรายท้ายบทเรียนสำหรับเกณฑ์การวัดการประเมินผลทุกบทเรียนจะมีแบบทดสอบจำนวน10ข้อในจำนวน5บทเรียนเนี่ยก็ทั้งหมดจะเท่ากับ50ข้อซึ่งเราจะต้องผ่าน 50% จะถือว่าผ่านเกณฑ์สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์มี2ท่านได้แก่ตัวดิฉันเองรองศาสตราจารย์ดร.วรินทร์บุญยิ่งจากภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและอาจารย์อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ลิขิตสมบูรณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทเอ็มพาเซตเอเชียแปซิฟิกซึ่งท่านมีประสบการณ์ในการรับผิดชอบการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกดูแลประเทศไทยประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศออสเตรเลียประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งท่านมีประสบการณ์ในการสอนทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนื้อหาของรายวิชาจะประกอบไปด้วย5บทบทที่1จะเป็นเรื่องของมโนทัศน์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโรคเปลี่ยนงานเปลี่ยนเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคเปลี่ยนงานเปลี่ยนกรอบแนวคิดทฤษฎีเบื้องต้นของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการออกแบบงานการออกแบบคนที่เหมาะสมกับงานในบทที่2จะเกี่ยวข้องกับระบบการสรรหาซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบการสรรหาขั้นตอนการสรรหาคนดีคนเก่งที่เหมาะกับงานกระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับความท้าทายและเป้าหมายของโลกใหม่รวมถึงการทดสอบการสัมภาษณ์การประถมนิเทศการบรรจุและระบบพี่เลี้ยงสอนงานสำหรับบทที่3จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบทนี้จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเทคนิคการฝึกอบรมเครื่องมือในการใช้ทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการจัดการความรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลกับองค์การรวมถึงการพัฒนาอาชีพสำหรับบทที่4จะเกี่ยวข้องกับการทำรงรักษาอันนี้เราจะได้รู้และเข้าใจในเรื่องของความต่างของเจเนเรชันที่เรียกว่าแต่ละเจเนเรชันคนละวัยใจไม่ตรงกันรวมถึงหลักการประโยชน์ของการทำรงรักษาการจูงใจในการทำงานการสร้างความผูกพันในองค์กรรวมถึงสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์สำหรับบทที่5จะเป็นในเรื่องของการใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นในบทนี้เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับศตวรรษที่21การใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของบุคลากรระบบสารสนเทศการบริหารโดยยึดหลักจริยธรรม
รวมถึงมุมมองของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนิสิตที่สนใจหรือประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนเรียนได้เลยค่ะ